เอาเละครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับผมสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมในอันันมันนี่นะครับขอให้ทุกคนมีเงินนับอนันต์นะครับผมจะพูดถึงเรื่องนะครับผมเกมแซนบ็อกนะครับผมอาจจะบอกว่าเกมแซนบ็อกไม่ได้จริงๆมันก็คือแซนบ็อกเมตาเวิร์สนะครับผมที่เวลานี้นะครับในช่วงเวลาที่เขาให้เริ่มทํากิจกรรมนะครับผมมีกิจกรรมอันนึงนะที่น่าสนใจนะครับผมคือกิจกรรมแซนบ็อกอัลฟานะครับผมเอาเกมแจมนะ จนถึง18มงกราเนี่ยนะครับสำหรับใครที่รู้สึกชอบนะครับผมหรือรู้สึกอยากจะเข้ามาไปส่วนร่วมในเกมนะครับผมอันดับหนึ่งะครับได้20,000แซนนะสอได้15,000แซน3ามได้8,000แซนนะครับผมซึ่งมันจะนับนะครับผมที่ดิสติบ t วเตอร์ดิสตนะครับผมซึ่งต้องดูกันว่าใครจะได้เยอะที่สุดนะครับไปนะ สำหรับตัวเกมนั้นเนี่ยรูปแบบก็เป็นตัวเกมเบสิกนะครับที่สามารถที่จะใช้ตัว m a r k e t ็ตเพ e ได้นะครับผมซึ่งอันนี้ไม่น่ามีอะไรยุ่งยากจนเกินไปนะที่คุณสามารถใช้ได้ Use All The Basic สิกแอสเนะครับผมคือในตัวแซนด์บ็มันจะมี a s s e t ทที่เป็นเบสิกอยู่นะครับคุณสามารถใช้ได้ทั้งหมดนะครับผมส่วนไอ้นี่นะครับเป็นอ n นทรีนะที่เกิดขึ้นนะคือเควส t e มิชชั่นแล้วก็เนมของตัวเกมนะครับผมต้องมีครบนะอย่างที่3ก็คือคุณ ครับคอปี้นะครับผมชาวบ้านเขานะครับเอามาใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็สแปมแกลเลอรี่คือการสร้างเยอะๆนะครับผมก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะถ้าถ้าคุณภาพมันต่ำนะครับผมแล้วก็ขั้นตอนก็คือสุดท้ายนะครับแซน d b บ็อกซ์ตจะเป็นคนตัดสินใจอีกทีนะครับผมซึ่งเอาจริงมันไม่เกี่ยวกับตัว Follow หรอกพุ่งตรงนะวิธีการนะครับผมไม่ได้ยุ่งยากนะคุณแค่เก็ตเกมเมคเกอร์ฟรีนะครับเก็บไว้ในกระเป๋าของคุณนะครับซึ่งวิธีการนี้ผม อธิบายให้ละเอียดแล้วนะครับผมคือกดดาวน์โหลดนะซายอินก่อนนะครับผมแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับวินโด้กดเข้าไปนะครับผมกดดาวน์โหลดเกมนะครับจากนั้นปุ๊บไฟล์มันจะเข้ามาหน้าจอส้างมือนะครับคุณจะเห็นนะครับกดโชว์นะครับผมแล้วก็กดคลิกขวานะนี่เป็น how to เลยนะครับผมขั้นตอนทั้งหมดนะที่คุณสามารถเริ่มําได้กดคลิกขวานะครับผมแล้วก็ extract ไฟล์นะครับผมพอมันกดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมันจะมีไฟล์ขึ้นมานะฮะแล้วกดดับเบิลคลิกนะครับผมแล้วก็จะเป็นการ อินส tall เกมเข้าไปนะครับผมซึ่งมันสามารถใช้ใช้ได้นะฮะลองเช็คแล้วนะครับผมไม่มีไวรลสไวรัสแปลกๆไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นะครับผมแต่แน่นอนที่สุดนะผมผมพูดย้ำนะว่าจำเป็นต้องใช้ของ sandbox เท่านั้นนะครับผมเพราะว่าอันตัวอื่นอาจจะมีปัญหาได้นะวิธีการนะครับกดเข้า sandbox maker นะครับผมเมื่อคุณโหลดเสร็จแล้วนะหลังจากที่คุณลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยนะครับกดโหลดเข้าไปนะครับอ่า ขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะครับผมคุณสามารถที่จะมาร่วมสนุกกันได้นะครับใครที่มีแบบความคิดสร้างสารรค์นะครับหรือว่ามีเวลาเพียงพอนะที่จะลองลองทําดูได้นะครับคนประเทศเราอะ่ะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์เยอะนะแต่ขาดความกล้านะครับผมผมเชื่ออย่างนั้นนะแล้วก็ส่วนนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาเยอะนะครับถึงขนาดที่ว่าเราต้องใช้ทุกทุกทุกส่วนนะสเปคคอมอาจจะต้องใช้เยอะขึ้นนิดนึงนะครับผมจากนั้นกดสมัครนะครับผมเคลียไอ้นี่ไปนะ วิธีการเคีย e ก็อยู่ในตัวของไอตัวแซนบ็อกอยู่แล้วนะครับผมคือในตัวนี้มันจะมีการเคีย e อยู่แล้วนะสำหรับตัวแซนบ็อกนะครับคุณสามารถเข้าไปกดเคีย e ได้นะครับปกติทั่วไปนะไม่ได้มีอะไรยากจนเกินไปผมเชื่อว่าคุณทําได้นะครับตรงส่วนนี้นะาาเมื่อคุณสร้างเกมเสร็จนะครับผมมันก็จะมีรูปแบบให้คุณส่งไปนะซึ่งตัวรูปแบบการส่งเนี่ยคุณสามารถเข้ามาดูได้นะครับผมคือ g i ฟต์อ่าฟอรเกนะครับผมเป็นยังไงนะครับผม ตัวเกมนั้นรูปแบบเป็นยังไงนะฮะซึ่งเขาจะให้เราคอนเฟิร์มทุกอย่างให้พร้อมนะครับแล้วก็ส่งตามรูปแบบที่เขาบอกนะครับผมคือมีไทเทนอัลฟาวีทูนะครับผมให้แล้วก็หัวข้อนะแล้วก็ตัวชื่อของคุณนะตัวชื่อของเกมนะครับผมก็ว่ากันไปนะว่าชื่อเกมชื่ออะไรนะครับผมหรือแล้วก็ใส่ทุกอันนะครับที่เขาให้ใส่นะ รายละเอียดของไท a ันเกมนะครับผมแล้วก็หลายๆส่วนนะที่คุณสามารถใส่ได้เขาใส่เข้าไปนะครับผมซึ่งส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวแปให้ดูนะเราใส่ต้องใส่ตามนี้นะครับผมชื่อเกมนะภาพรวมสั้นๆของเกมก็คือแบบรายละเอียดของเกมเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ตัวลิปของเกมนะคลิปของเกมมันก็คือตัวรายละเอียดที่เราเก็บแยกออกมานะครับหรือวิดีโอสั้นๆนะครับผมก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้คือไฟล์ที่จะเพิ่มเป็นตัวลิปเนี่ยมันก็จะจะเป็นต้อง่มขนาดเล็กพอสมควรนะ แล้วก็ยูทูบเบอร์ยูทูบขอไปยูทูบวิดีโอลิงก์ของเกมเพย์นะครับก็อัดลงไปหน่อยนะครับส่งให้เขาดูนะว่าเป็นยังไงนะครับผมขั้นตอนส่วนนี้เนี่ยผมคิดว่าทุกคนนะ่าจะทําได้นะครับไม่มีอะไรยุ่งยากจนเกินไปสําหรับคนทีอ่อยากจะลองเริ่มทํานะเมื่อเราเข้ามาสู่ตัวนี้นะมันจะเป็นตัวเทมเพลตเทมเพลตเนี่ยมันสามารถที่จะใช้ได้นะครับผมตรงส่วนตรงส่วนที่มันใช้ได้เท่านั้นนะต้องบอกอย่างนี้นะครับผม จริงๆแล้วเราไม่ต้องใช้เทมเพลตก็ได้นะเราเคลียร์ขึ้นมาใหม่ก็ได้นะครับผมแล้วก็สร้างขึ้นมาเลยนะในเดมที่มันมีให้เราเลือกนะครับผมซึ่งก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับหนึ่งคูณหนึ่งนี้ค่อนข้างเยอะแล้วนะสําหรับตัวสร้างนะครับผมแล้วก็ตั้งซื้อเกมไปซื้อซื้อเกมโอ้ยลิ้นพันกันหมดแล้ว นะฮะเมื่อคุณสร้างตัวเกมมานะครับผมคุณจะเห็นว่ารายละเอียดของเกมนั้นรูปแบบของเกมมันไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมขนาดที่ว่าเ,เข้ามาน่าจะพอทําให้ความเข้าใจของมันมากยิ่งขึ้นนะฮะเราสามารถอวตารพอโทได้นะครับผมคือย้ายตัวอวตารของเราออกมาได้นะครับสมมติว่าย้ายตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะย้ายไปในหลุมทําไมล่ะ ส่วนนี้อยู่ที่บุคคลที่จะทำนะครับผมซึ่งเนี่ยการปรับขึ้นลงนะปรับได้นะครับย,ย้ยายนั้นย้ายนี่ได้นะไม่ได้มีอะไรยากนะครับผมผมเชื่อว่าทุกคนทําได้นะสเกลการปรับพื้นฐานนะฮะก็น่าจะพอจะเข้าใจกันอยู่บ้างไม่มากก็น้อยนะเ,เมื่อเราเอาวตารเสร็จปุ๊บนะครับผมเสร็จตรงส่วนนี้นะเราก็เสร็จไปแล้วนะฮะตรงส่วนการเคลื่อนย้ายนะครับถามว่า เราสามารถทําอะไรได้อีกไหมนะครับมันทําได้อีกเยอะนะซึ่งคุณต้องไปศึกษากันเอาเองนะครับผมส่วนนี้ผมไม่ได้อธิบายนะเพราะบางทีแบบว่าบางส่วนมันไม่ได้ที่จะทําให้เราน่าจะอธิบายขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าบางอย่างมันอาจจะไม่บางคนอาจจะไม่เข้าใจอะไรขนาดนั้นนะครับต้องขออภัยตรงส่วนนี้ด้วยนะคือไม่ใช่ว่าผมเก่งในด้านของตัวนิเมชั่นหรืออะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันทําได้ทุกคนนะในส่วนของอ เราสามารถสร้างพื้นที่ของตัวเองได้นะครับผมก็คือสร้างยังไงก็ได้แล้วแต่เรานะฮะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่มันแบบเป็นความสนุกของตัวเกมนะที่เราจะลองส่งเข้าไปนะครับผมคือถามว่ารายละเอียดของมันเนี่ยทำได้อะไรมาก,มากขึ้นไหมมันทำได้มากหลายๆส่วนนะครับผมแต่มันขึ้นอยู่ความคิดสร้างสารรค์ของแต่ละคนนะไม่ได้มีอะไรผิดถูกนะครับผมก็อลองดูกันได้นะครับ ส่วนข่าวอันต่อมาของตัวแซนบ็อกนะครับผมก็จะเป็นไอตัวรองเท้านะครับชูเมเกอร์ครีเอเตอร์นะครับผมซึ่งมันเป็นกิจกรรมนะครับผมในวันมีเปิดขายแล้วนะครับผมแล้วก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรนะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้าไปเล่นเกมนะก็ตัดสินใจกันเอาเอาเอาเองนะครับผมส่วนของมีอันหนึ่งนะครับอันนี้โอาไปแล้วนี่หวากำแพงเบอร์ลินอย่างที่คุณเห็นนะครับผม มันมีตัวขายกำแพงเบอร์ลินนะครับผมแล้วก็มีดรอปดรอปนะฮะต้องยอมรับนะครับผมว่ามันเร็วมากนะครับมันเอาไปทำอะไรในเกมได้หลายอย่างนะสำหรับใครที่สนใจก็ลองไปไอ้นี้ดูได้นะครับผมโดยค่าประมาณของแซนบ็อกก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะไปร่วมสนุกนะครับผมสามารถเข้ามาอ่านในเนื้อหาของรายละเอียดได้นะครับผมผม ใส่ไว้ให้เรียบร้อยนะครับผมแต่ไม่ได้แปลให้นะตรงส่วนนี้ต้องขออภัยนะครับอ่านคร่าวๆให้ฟังไปแล้วนะ แล้วก็วิธีการขั้นตอนนะครับแล้วก็วิธีการเอสมัครนะผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับผมไม่น่าจะมีอะไรยุ่งยากนะแล้วก็ทิ้งทริปไว้นะครับผมสามารถเข้าไปดูได้นะครับมันมีวิธีการเรียนแล้วก็มีวิธีการที่จะเข้าไปเรียนหลากหลายมากนะครับผมซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนนั้นถ้าลองเข้าไปเรียนดูนะครับผมจะพอเข้าใจาหลักพื้นฐานของมันได้บ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะตรงส่วนนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนนะลองลองส่งไปดูนะครับผมอย่างน้อยที่สุดก็คือคุณได้อลองฝึกทำนะครับผมลอง ร่วมในการทำนะครับผมเพราะอย่างหนึ่งนะครับผมในแซนบ็อกเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าแซนบ็อกในเวลานี้เนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะสร้างคุณลักษณะบางอย่างขึ้นมาได้นะครับเช่นถ้าเราเปรียบเทียบมานาแซนบ็อกนะแซนมานาตอนนี้เกมมานาเซคคอไลท์นะครับผมแล้วก็หลายๆเกมนะพายามทำให้โลกโลกจริงนะครับผมกับโลกเกมนะส,สมติเข้ากันนะครับผม รวมเข้าด้วยกันนะครับส่วนแซนบ็อกเนี่ยมันจะพยายามแยกตัวออกมาเป็นเมตาเวิร์สของมันเองเออกมาทหารนะครับแล้วพยายามเอาโลกของอโลกของข้างนอกเข้าไปข้างในนะครับเข้าไปในตัวโลบล็อกนะครับหรือตัววอล์กเอาวอล์กอิดของตัวเขาเองนะครับเพื่อสร้างสังคมขึ้นมานะส่วนนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตไหมเนี่ยผมมองว่าโอกาสที่มันจะสร้างเอเวเนตนะครับหรือสร้างการรับรู้นะ โอกาสแนวนี้เนี่ยมันอาจจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าเมื่อคนที่เข้าไปเล่นเนี่ยรู้สึกชอบตัวเกมก็จริงนะครับแต่เขาไม่ไม่สามารถรับรู้อาเนตได้รับรู้รับรู้ของตัวแบรนด์ได้เนี่ยไม่สามารถจับต้องตัวแบรนด์ได้เนี่ยพอมันถึงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยความรู้สึกของมันจะลดลงเรื่อยๆนะครับผมเช่นถ้าถ้าซัมซุงเอามาใส่แซนบ็อ uh, กเนี่ย คุณจะรู้คุณจะเห็นลักษณะของมันไม่ชัดนะเสื้อมันจะไม่ชัดเราลองเปรียบเทียบดูได้นะความรู้สึกของเรามันจะรู้สึกว่าเฮ้ยตกลงเราได้ได้เสื้อมาจริงๆหรือเปล่าวะเราเอามาขายได้จริงๆริหรือเปล่าวะซึ่งตัวนี้แซนบ็อกมันยังยังไม่ตอบโจทย์ขนาดนั้นนะครับผมแต่ตัวแต่ตัวมานาะเริ่มตอบโจทย์แล้วนะเริ่มเราเริ่มเห็นแล้วว่าภาพรวมในอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงนะผมซึ่งเราไม่ได้บอกนะว่าดีหรือแย่นะครับผมเพราะโลบอก โละบอกของในตัวเกมโลบอกมันสามารถสร้างบรรทัดฐานขึ้นมาได้ะระดับหนึ่งนะนั่นหมายความว่าโอกาสที่แซนบ็อกมันจะไปถึงจุดๆนั้นแล้วก็สร้างคอมมูนิตี้ขึ้นมาได้เนี่ยมันก็มีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมสำหรับใครที่ไม่มีความรู้ด้านเกมเมกเกอร์สร้างอะไรไม่เป็นเลยทำอะไรไม่เป็นเลยครับลองเข้าไปศึกษาดูนะครับผมผมเชื่อว่าทุกคนทําได้นะเพราะอะไรเพราะอะไรครับอย่างแรกคือมันเป็นมันมีวิธีการจับมือทำนะครับวิธีการใน Discord ที่มีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับผมแล้วก็ทุกๆอย่างนะผมเชื่อว่าจุดประสงค์ขอองงงสส่่่่่วนนึเีพืร้ามทใหญ อันนึงนะเพราะว่าเขาพยายามหา,อาสอนคนนะพยายามเรียกคนเข้ามาเรียนรู้นะครับผมแล้วก็ส่วนหนึ่งในสังคมนะของแซนบ็อกมันก็จะเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆในอนาคตนะครับผมก็ลองดูนะครับผมใครสนใจก็ลองติดตามดูได้นะครับผมส่วนนี้ผมอาจจะไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมมากนะครับผมแต่ผมจะลองส่งเกมแซนบ็อกไปดูนะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมไม่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ